พอมึงไปผ่านภูเขาไปแล้วอ่ะที่มึงไปอ่ะมันสูงไปตัวนั้นนะเจโอ้โหดอยนึงก็ดอยอินน่าจะสูงสุดในประเทศไทยมั้งดอยอินทนนท์อาคารพาณิชย์ตรงนี้เป็นอาคารพาณิชย์ทั้งนั้นเลยคนอยู่ก็ขายของได้ด้วยโอ้ตรงนี้เป็นป่าเลย เราเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนทางเลื่อนขวามือเป็นไหนเนี่ยร้านไอ้กินไอ้กินดูควายเนี่ยเออใช่โอ้สะพานสร้างดีมากเลยเนี่ยดูดิมีข้างล่างมีข้างบนชัดเจนเลยจะมีปตท.แค่อย่างนี้คือใช่จ่ายนะอย่างนี้คือชิปเวลามันเสียก็อันดับก็ยังไม่มีใครรู้เลยดิวะแต่อย่างนี้เขาไม่กลับบ้านไปหมดแล้ววะกลับหมดแล้วนั่นแหละดิก็รู้หมอที่บ่ายสามอ่ะนั่นแหละดิบ่ายสามเขากลับบ้านต้องมีคนได้อะไรแล้วไม่กลับบ้านไปแล้วแน่เลยนะอาจจะเป็นไม่ได้กูลองก็ไปดูแล้วมีของอะไรก็ไหว้น้ำได้แล้วเวลานั้นได้แล้วของรุ่นในโตก็ได้แล้วไม่ผมจะจอดหรือเป็นหนอนยิบปากกาให้หน่อยถ่ายเลยกลับจริงจุนบุรีสวยนะมันมีภูเขาด้วยแต่ว่าภูเขามันคงเป็นป่าสงวนเป็นอะไรห้ามขึ้นไปอ่ะโอ้ถ้ามันไปสร้างอะไรได้ข้างบนสวยเลยอ่ะมองเมืองรุ่นอย่างของเราไม่ต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างแน่เลยบางทีมันจะไม่เคยพลาดนะถือเป็นเรื่องใหญ่นะว่ามันเป็นเมนหลักเลยนะเสร็จปั๊บมันต้องได้เลยเวลาต้องออกมาปุ๊บเลยนี่เขาคิดว่าจะชัวร์ว่าเวลาขนาดเงียบๆผิดต้องมีอะไรสักอย่างขายที่ดินสองไร่งานแต่ในปีนี้มันเหมือนรถคอร์สยังไงก็ไม่รู้จำนวนคนมันน้อยไปด้วยนะกว่าปีก่อนคนเยอะนะจุดให้น้ำนะใช่ไหมต้องมีจุดให้น้ำใต้สะพานนะสารศาสตร์แน่เลยนะเห็นยอดโดมไม่รู้แล้วชื่อเรียนเลยนะมันทำซ้ำๆนะก็ดีนะเข้าไปกันค้าดีสร้างเทพกวนอูโอ้ไม่ใช่วัดมันศาลจีนวัดจีนจะกลับวันนี้จะสบายไหมว่าอ้าวปตท.อยู่ฝั่งนู้นดีกว่าไม่ฝั่งนี้ไปดิบๆช้างโดนกระบะชนหน่อยเขาใหญ่ใช่ตายมั้ยไม่ตายเขาบอกขามันลากเข้าไปในป่าแล้วเขาบอกว่าเขาไปเดินดูพบกันว่าตอนนี้ขามันไม่ลากแล้วเพราะเห็นรอยเท้าอยู่ไม่มีรอยลากแล้วแต่เขาบอกว่าช่วงนี้อาจจะช้าอยู่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันจะช้ำคำที่มัน